สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับสรุปกองทุนรวมหุ้นเวียดนามเป็น e ีีแรกนะคะตัวแรกวันนี้ที่จะนำมารีวิวก็คือเคเวียดนามกองทุนเปิดเคเวียดนามหุ้นทุนค่ะช่วงนี้หุ้นเวียดนามเขาก็ขึ้นนะคะสำหรับภาพ 3D diagram ก็อยู่ในระดับปานกลางค่ะไปดูที่ผลตอบแทนนะคะสำหรับกองทุนนี้ถือว่าเขียวเยี่ยมยอดใช้ได้เลยเทียบกับ จีนตอนนี้นะคะจีนเขาก็ค่อนข้างจะแดงโดยเฉพาะหุ้นเทคทั้งหลายแหล่อันนี้ก็สวยงามนะคะบวกตลอดสำหรับข้อมูลกองทุนนะคะกองนี้ก็เป็นบรจอเคแอนเซ ของกสิกรนะคะประเภทกองเป็นเวียดนามอีควิตี้เนาะค่าความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6ค่ะเป็นกองทุนร่วมตราสารทุนกองนี้ไม่มีฟีดเดิลฟันนะคะนโยบายค่าเงินเนี่ยการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนนะคะแล้วก็กองนี้ไม่จ่ายปันผลนะค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่ 1. 5เค่ะค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนยังไม่เก็บนะคะแต่มีค่าใช้ใจ่ายกองทุนค่ะรวมต่อปีอยู่ที่ 1. 60กองนี้นะคะเริ่มต้นเพียง500บาทวันที่จดทะเบียน25ตุลาปี61นะคะมูลค่าทรัพย์สินสุดที่อยู่ที่ประมาณ2,200ล้านบาทโอเคไปต่อกันที่หนังสือชี้ชวนกันนะคะเคเวียดนามเนี่ยเป็นกองทุนเปิดเคเวียดนามหุ้นทุนกองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ กองทุนนี้นะคะจะเน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นนั่นเองที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามค่ะหรือว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะ โดยเขามีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนคือมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัดนั่นเองกองทุนนี้นะคะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนข,ของราคาหุ้นได้แล้วก็เป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็สุดท้ายต้องเป็นผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะ ยาวได้นะคะตั้งแต่5ปีขึ้นไปและกองนี้ก็ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่คิดว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนหรือผู้ที่คิดว่าจะารักษาเงินต้นให้อยู่ครบนะคะถัดมาค่ะเป็นแผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนนะคะกองนี้อยู่ที่ระดับ6เช่นเคยในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญนะคะ หัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นความผันผวนของการดําเนินงานกองนี้จะอยู่ที่15-25เปอร์เซนะคะการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวมนะคะอยู่ที่20-50เการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมนะคะ20-50เปอร์นะคะ่ะการลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวมนะคะมากกว่า80 แล้วก็สุดท้ายนะคะการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็เหมือนข้างหน้าเลยขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนโอเคหนะ้าต่อไปค่ะจะเป็นสัดส,ส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนนะคะ5อันดับแรกเนี่ยอันนี้จะแบ่งเป็นหมวดอุตสาหกรรมก่อนนะที่สูงสุดเลยจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพวกกันก่อสร้างค่ะอยู่ที่26.54%อนะคะอันดับ2ก็คือพวกขนส่งค่ะ1 8 7 1อันดับ3เป็นเรื่องของ รถมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นพวกค้าส่งโฮเซลเนาะอันดับ4จะเป็นพวกเกษตรกรรมค่ะพวกป่าไม้อะไรแบบนี้8.25%นะคะแล้วก็อันดับ5จะเป็นเรียลเอสเตค่ะพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะอยู่ที่4.03%สาำหรับด้านล่างนะคะจะเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด5อันดับแรกสำหรับกองทุนนี้นะคะอันดับ1 Win Home ค่ะจะทำเกี่ยวกับ พวกอสังหาริมทรัพย์นะคะอยู่ที่10.46%อันดับ2นะคะเวียดนามเดลิฟโปรดักตจะอยู่ที่โฮจิมินนะคะเขาทำเกี่ยวกับอาหาระค่ะผลิตอาหาร10.33%นะคะอันดับ3โฮพัดกรุ๊ปอันนี้อาจจะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะจะทำเกี่ยวกับพวกเหล็กค่ะไม้แปลรูปพวกสินค้าตกแต่งภายในประมาณนี้นะคะ8.25%อันดับ4 JSC Bank นะคะ ก็พวกธนาคารนั่นแหละอันดับ5 w i วินคอมรีเทลนะคะเขาทำอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าในเครือวินคอมนะคะใหญ่มากเหมือนจะใหญ่ที่สุดในเวียดนามเลยก็ว่าได้เทียบเท่ากับ CP บ้านเราเลยค่ะโอเคและนี่ก็เป็นหน้าผลการดำเนินงานนะคะ่ะในปี2561-62แล้วก็63นะคะมาดูที่ปีแรกปี61เนี่ย ผลการดำเนินงานก็ติดลบนะคะแต่ว่ายังลบน้อยกว่าค่าเบนชมาร์ปี62อันนี้เริ่มลบอยู่ลบมากกว่าแล้วในปี63นะคะเขาก็สามารถพลิกกลับขึ้นมาบวกได้แล้วก็บวกเยอะด้วยค่ะก้องนี้นะคะเคยขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ลบ36.40%และนี่ก็คือเควียดนามกองทุนเปิดเควียตนามหุ้นทุนสำหรับวันนี้ลาไปก่อน2 m มานนี่แชร์สวัสดีค่ะ